ื่อวานในฝั่งที่รวนเลและแปรปรวนแล้วก็ปั่นป่วนมากคือฝั่งก้าวไกลนะครับเพราะกระแสข่าวมันออกมาไม่ค่อยดีกับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแน่นอนนะคนที่ต้องตอบคำถามนี้และนักข่าวก็ต้องถามก็คือคุณชัยวัฒน์ตุลาธนนะครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องการประชุมกว่า8พรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับที่มีข่าวว่าจะประชุมกันวันนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนยังรอทางพรรคเพื่อไทยแจ้งเข้ามาทราบจากข่าวว่าจะมีการประชุมจากสื่อมวลชนนะแต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายหรือเชิญอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าก็ได้มีการสอบถามกับทางเพื่อไทยก็ได้รับแจ้งกลับว่าจะมีการประชุมแต่ไม่ระบุเวลาอ้าวนะคือประชุมแน่นอนวันนี้เช้าสายบ่ายเย็นไม่รู้พรุ่งนี้มะรืนนี้แต่มีแน่หรืออีก4ปีข้างหน้าก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ระบุเวลานะปลายเปิดเอาไว้นะนักข่าวถามเอ๊ะถ้ามีการประชุมแบบกระชั้นชิดเนี่ยจะเป็นการมัดมือชกพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะครับคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคอาจจะมีเรื่องของการติดวันหยุดยาวขอรอดูการประชุมก่อนดีกว่านะครับก็นักข่าวก็ถามเยอะแยะเลยประเด็นเมื่อวานนี้มีคำพูดนึงที่คุณชัยวัฒน์พูดบ่อยมากเลยนะว่าจะมาเล่นมุกกับคุณนันทิยาหน่อยยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันถามอะไรก็บอกยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยกันเหมือนตอนนั้นไงหน้างานไปดูกันหน้างานดูกันหน้างานนะเดี๋ยวไปฟังคุณชัยวัฒน์ตอบคำถามเลยนะครับเพราะถามกันหลายนักข่าวยังจะแบบถามเจาะถามเจาะถามจี้นะคุณชัยวัฒน์ก็แบบยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้คุยกันเลยนะไปฟังเสียงคุณชัยวัฒน์ตุลาธนครับประชุมแบบร่วมได้รับเชิญหรือว่าอะไรครับก็ยังไม่ได้มีการกำหนดเวลาชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวรอทางเพื่อไทยแจ้งมาก็ทราบจากข่าวเป็นแบบนั้นนะครับแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อก็ยังไม่ได้เมื่อเช้าก็เพิ่งสอบถามทางพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้ระบุเวลาตอนนี้เหมือนกับว่าท่านสวคนบอกว่าจะเปรียบเทียบระหว่างแคนดิเดตเพื่อไทยกับคุณเศรษฐาก็มีจุดยืนคุณพิธาถ้าแก้มาตรา112จะไม่เลือกมันจะเป็นวนลูปเดิมทางสวก็อาจจะมีหลายเหตุผลที่ยกมาเป็นข้ออ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเรายังเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดแต่พรรคการเมืองจับมือกันแน่นเนี่ยนะครับมันการจัดตั้งรัฐบาลที่พลิกขั้วข้ามขั้วเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ตอนนี้กระแสที่ขั้วเนี่ยเขาจะรุนแรงเลยจะให้ภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเดี๋ยวรอคุยดีกว่าครับนะครับทางตอนนี้เนี่ยคิดว่าทางเพื่อไทยก็เดี๋ยวรอแค่นัดเวลาที่ชัดเจนแค่นั้นเองวันที่4เนี่ยมีหมายกำหนดการไว้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะส่งผลกระทบกับการนัดประชุมของสภาหรือไม่ในส่วนของก้าวไกลมองว่าวันที่4ควรจะต้องนัดนายกเลยหรือว่ายังมีส่วนที่จะรอได้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการนัดประชุมไปแล้วนะครับก็ควรดำเนินการไปตามปกตินะครับแล้วก็ในวันที่4เนี่ยไม่ได้มีเรื่องการเลือกนายกอย่างเดียวก็จะมีวาระที่พรรคก้าวไกลได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในการยกเลิกมาตรา272ด้วยตอนนี้คุณเศรษฐาบอกว่าโดนขุดเรื่องการที่เคยพูดไปว่าเรื่องการแก้ไขมาตรา112ทางสวบางคนก็บอกว่าจะไม่โหวตถ้าสมมติว่ามีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมองยังไงบ้างเพราะว่าก็เหมือนอันนี้มันเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรายืนยันมาโดยตลอดว่าเมื่อคนที่ชนะเลือกตั้งรวบรวมเสียงข้างมากได้แล้วเนี่ยนะครับทางท่านสวก็ควรจะลงมติคนจะโหวตตามเจตจำนงการเลือกตั้งนะครับอันนี้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานว่าถ้าแปดพรรคการเมืองจับมือกันแน่นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายมันจะสำเร็จสุดท้ายแล้วถ้าในที่ประชุมวันพรุ่งนี้มีการเสนอจริงๆว่าให้เราถอยไปเป็นฝ่ายค้านเราได้มีการเตรียมแผนที่รองรับไว้บ้างยังไม่ได้คุยกัน